สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าจากบ้านริมหนองจ้ามื้อนี้อากาศดีดีตื่นเช้ามาอากาศเย็นจักหน่อยนึงเป็นหนาวๆนะคะเหมือนจะมีฝนเนาะออกมาข้างนอกก็ร่มแห้งแห้งมื้อนี้จะพาเพิ่นเพิ่มมาเบิ่งแปลงเพาะต้นยางนานะคะเป็นยางนาเพาะเมล็ดกำลังแตกยอดขึ้นนะฮะนะฮะเห็นไหมถ้าเห็นไกลๆนะคะนี่ยางนาน้อยของเราน่ารักมากเลยเห็นไหมเนี่ยแต่ต้นน้อยๆเนี่ยต้นยางนาจะเป็นสองแถวนี่นะคะแถวที่หนึ่งแปลงที่หนึ่งแล้วก็แปลงที่สองนั่นส่วนอีกสองแถวทั้งพุ่นยังบ่ได้ใส่อีกอย่างนะคะเตรียมจะใส่ผักสาบนะคะเตรียมจะเพาะผักสาบรุ่นใหม่ส่วนข้างหน้านั่นก็จะเป็นโรงเรือนที่เอาหมักเลือกฝรั่งไว้แล้วก็ต้นหมักแปมในกระถางนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆย่างกันไปเบิ่งนะคะโอ้นกมันมักมาเล่นน้ำข้างในสวนมากเลยค่ะในโรงเรือนเนาะเพราะว่าถ้าเปิดสปริงเกอร์แล้วน้ำมันก็จะค้างไว้ตามพื้นนะคะนกมันจะมักมาเล่นน้ำนี่เป็นมะเดื่อฝรั่งรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวกับพร้อมขายเราจะก็จะมีบางต้นที่ยังเล็กอยู่แต่บางต้นออกหมากแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งหมากมันนี่ผลของมะเดื่อฝรั่งต้นนี้นะคะกี่ลูกในหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกแล้วนะคะต้นนี้ลูกค้าจองแล้วเดี๋ยวก็จะมายกเอานะคะส่วนทางพุ่นแถวสุดท้ายทางอันริมพุ่นจะเป็นต้นมะแปมหรือว่ามะดันแดงมะแปมก็เรียกนะคะเขาเอื่นหลายแนวเนาะขันผู้ใดบ่เคยเห็นลูกมันก็เข้าไปเบิ่งคลิปเก่าๆของพี่บัวได้เด้อจ้ามันจะมีคลิปที่พี่บัวทายมะแปมมะดันแดงให้เบิ่งอยู่เมื่อนี้เอาจันพามาเดี๋ยวจะเอาจันพาลงถุงนะคะลงกระถางผู้ใดอยากได้จันพามาเลยค่ะมีหลายไส้มากๆพร้อมขายทุกไส้เลยต้นตั้งแต่ต้นละ50 บาทขึ้นไปนะคะไปหอต้นละ900 บาทนะคะสูงประมาณเมตรกว่ากันพวกไส้น้อยๆนี่ขายอยู่50 บาทค่ะในถุงดำหรือว่าขันจะเอาหลายกันลดได้นะคะส่วนต้นนี้จะเป็นต้นจำปาเดี๋ยวจะหาหมองร่มก่อนเอามาจากบ้านเพื่อนนะคะเพื่อนเขายกให้ต้นหนึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศในสวนตอนเศร้าๆของพี่บัวนะคะเดี๋ยวกันจะได้เวลาทำงานหลังจากกรอกถุงดำกรอกดินนะคะช่วงนี้เจอพิษโควิด19เห็ดพิษหลายค่ะยอดขายกับฮดฮดลูกค้าฮดปัตตาอันของที่ลูกค้าอยากได้ผัดบ่ไข่มีนะคะช่วงนี้ก็ได้กักตัวอยู่เฉพาะบ้านสวนนะคะบ่ออกไปใส่มื้อนี้ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆเบิ่งแค่นี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดสปริงเกอร์ก่อนให้น้ำต้นไม้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย